ก็สำหรับปีนี้เป็นการเรียนรู้สำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็การทัวร์ในทวีปยุโรปก็ค่อนข้างได้เรียนรู้ประสบการณ์เป็นอย่างมากเรื่องทั้งรถที่แตกต่างจากที่เราเคยจับมาแล้วก็สนามที่เราไม่เคยซ้อมไม่เคยขี่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วปีนี้ผลงานก็ติดท็อป10ครับก็ถ้ามีโอกาสปีหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ส่วนขอบคุณทางทีมจูเนียร์ทาเลนต์ทีมแล้วก็ทาง AP Honda Racing Team ครับที่มอบโอกาสดีๆให้แล้วก็สนามนี้ก็อยากจะขอโทษที่ล้มครับขอโทษทางทีมด้วยครับขอบคุณครับ